สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเฟซบุ๊กแตงโมเคลื่อนไหวต่อเผยภาพแซงกระติกจากกรณีเฟซบุ๊กแฮปปี้เมลอนพัชรวีรพงศ์ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ภาพบนเรือหลายภาพพร้อมข้อความชวนสงสัยพร้อมยังบอกด้วยว่าไม่ไปไหนจะรอคอยความจริงจาก5คนบนเรือต่อมาเวลา 21:50 นของวันที่21 พฤษภาคม 65ที่ผ่านมาพบว่าคลิปกระติกระหว่างกำลังลงเรือสวมรองเท้าส้นสูงและเกาะแขนผู้ชาย2คนไว้ที่ถูกโพสต์ได้หายไปซึ่งคาดว่าอาจมีการลบคลิปออกหรือไม่กระทั่งเวลาประมาณ 24:30 ของวันที่22 พฤษภาคมหลังจากที่ Facebook ดังกล่าวได้ออกมาเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้และมีการลบทุกโพสต์ออกหมดแล้วตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ 8:00 นวันที่22 พฤษภาคม 2565Facebook Happy Melon พัชรวีรพงศ์ได้กลับมาโพสต์ภาพของแซนวิชสาภัทรมโนมัยรัตน์และกระติกอิสรินจุฑาสุขสวัสดิ์ซึ่งเป็นภาพระหว่างที่ทั้งสองอยู่บนเรือและกำลังดูโทรศัพท์กันอยู่พร้อมระบุข้อความว่ายังมีข้อมูลความจริงอีกมากปิดเฟซเราอย่าคิดว่าจะปิดปากเราได้เหรอไอ้เพื่อนรักท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ